ย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการพิสูจน์หลักฐานทางอาชญากรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในการสืบสวนคดีในแต่ละครั้งและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมการหารอยนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนที่สามารถพิสูจน์หลักฐานทางอาชญากรรมได้ภายใน20วินาทีเท่านั้นเองครับจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันเลยครับสำหรับนวัตกรรมตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนนะคะเราก็จะได้โจทย์วิจัยมาจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะจากกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ทราบว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้จะมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนมากแล้วก็ยากที่จะหารอยลายนิ้วมือแฝงเพราะว่าโดยปกติแล้วค่ะเขาจะต้องเก็บจากที่เกิดเหตุแล้วก็เอาไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีอบไอกาวแล้วก็ตามด้วยย้อมสีสารเรืองแสงนะคะแล้วก็ดูภายใต้แสงโพลาริไลท์ถึงจะเห็นลายนิ้วมือเกิดขึ้นค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าใช้หลายขั้นตอนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานนานที่ว่าอย่างน้อยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือว่ามันยากที่จะทำให้ลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บนปลอกกระสุนปืนเนี่ยปรากฏชัดเจนขึ้นเนื่องจากอะไรบ้างคือ1ก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากบางครั้งวัตถุพยานนั้นนะคะอาจจะเป็นวัตถุพยานที่ตกอยู่ที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลานานแล้วก็ได้หรือ2ก็คือมีการเสียดสีจากขณะที่ปลอกกระสุนนะคะออกจากลำกล้องก็จะมีการเสียดสีแล้วก็3มีความร้อนเกิดขึ้นดังนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างทำให้ลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนน่ะจึงเป็นสิ่งที่หาค่อนข้างยากหรือทำให้ปรากฏชัดเจนค่อนข้างยากจึงเป็นที่โจทย์วิจัยที่ท้าทายให้กับศูนย์วิจัยของเราในการที่จะหาเทคนิคใหม่ๆหรือวิธีการอะไรก็ตามที่จะทำให้ลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนเนี่ยปรากฏชัดเจนขึ้นซึ่งเราก็ได้เลือกใช้วิธี Electro Deposition เข้ามาช่วยแล้วก็เอาเทคนิคนี้ค่ะที่คนรู้จักกันดีอยู่แต่ยังไม่เคยมีใครเอามาใช้กับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงเราก็ได้เอามาใช้เทคนิคนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องขึ้นมาค่ะด้วยเทคนิคนี้เองค่ะจะเป็นเทคนิคที่จบภายในขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้ร่วมกับวิธีการอื่นสามารถทำให้ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นลงสั้นลงในที่นี้คือลดลงเหลือเพียงแค่ประมาณ20วินาทีเท่านั้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำการยิงปลอกกระสุนเปรียบเทียบด้วยจำนวนที่เท่ากันสมมุติว่า 100% ใช้วิธีการของเรากับ 100% ใช้วิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็พบว่าวิธีการของเราสามารถทำให้ลายนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืนนะคะปรากฏชัดเจนขึ้นกว่าเดิมประมาณสัก 60% ได้เลยค่ะวิธีการนะคะสมมติว่าเราได้รับวัตถุพยานมาแล้วสมมติว่ามันมีรอยลายนิ้วมืออยู่ด้วยเราก็ต้องเอามันออกมาจากถุงก่อนค่ะแต่ว่าต้องใช้เป็นฟอร์เซปนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มือจับโดยตรงอะค่ะมันจะเป็นการทำลายรอยลายนิ้วมือที่อยู่บนปลอกโดยปกติอะค่ะชุดเซตพกพาค่ะจะมีสารละลายอยู่ในขวดแยกออกมาแต่ว่าเมื่อกี้ที่สาธิตไปอะค่ะก็คือเทสารละลายเข้าไปในขวดแล้วจากนั้นนำวัตถุพยานใส่เข้าไปในขาหนีบปลอกกระสุนเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ทำการเปิดเครื่องโดยเครื่องเนี่ยใช้เวลาประมาณ20วินาทีซึ่งตั้งเวลาไว้แล้วนะคะเมื่อเปิดเครื่องก็จะติดไฟเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานของเครื่องนะคะแล้วก็รอ20วินาทีค่ะตัวพกพาเนี่ยค่ะเมื่อครบ20วินาทีอ่ะไฟมันจะตัดอัตโนมัติในขณะที่ตัวตั้งโต๊ะหรือเครื่องปฏิบัติการนะคะจะมีเสียงเตือนแล้วก็ตัดไฟพอมันตัดไปแล้วเราก็นำวัตถุพยานออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มันยังเป็นสีทองเหลืองอยู่อันนี้พอเกิดปฏิกิริยาสีมันจะเข้มขึ้นก็จะได้ประมาณนี้ค่ะลองถ่ายใกล้ๆหน่อยตอนนี้ก็เราได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งการผลิตแล้วก็การใช้งานนะคะให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะเอาไว้ทราบแล้วก็ใช้แล้วก็มีการส่งมอบตัวเครื่องให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เอาไว้ใช้งานด้วยนอกจากนั้นตัวเทคโนโลยีที่ว่านี้ค่ะก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นรางวัลผลงานผลิตที่ค้นรางวัลสภาวิจัยอะค่ะ
และนี่ก็คือการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการหารอยนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ